สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มจับได้คาตาเมียนอกใจแอบจูบกับพ่อตัวเองอ้างเมาโกรธจัดฟ้องศาลทั้งคู่สำนักข่าว ET TODAY รายงานคดีความเกี่ยวกับความรักสุดช้ำใจเหตุชายคนหนึ่งพบภรรยาตนเองนอกใจคาตาแถมชู้รักคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่กลับเป็นพ่อของตัวเองเรียกว่าคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดมีอยู่จริง ตามรายงานชายแท้เจิงแต่งงานกับภรรยาในปีคศ2014อาศัยอยู่กับพ่อของเขาในเมืองนิวไทเปจู่ๆวันหนึ่งเขากลับมาจากที่ทำงานในวันที่2กรกฎาคมปี2021เขาเห็นภรรยาและพ่อของเขาจูบกันริมระเบียงทำให้เขาทั้งอึง้งทั้งช็อกและเสียใจในเวลาเดียวกันทางด้านภรรยาเมื่อหันมาเห็นสามีก็รีบมาหาพร้อมคุกเข่าลงอ้อนวอนขอการให้อภัยทางด้านพ่อของเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาอภัยให้ภรรยา หลังจากสอบสวนพบว่าความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างทั้งสองดำเนินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากที่ทั้งสามคนเจรจากันพ่อของนายเจิงก็ตกลงที่จะย้ายออกไปและสัญญาว่าจะไม่ติดต่อกับภรรยาของลูกอีกอย่างไรก็ตามคนเราเคยทำอะไรหนึ่งครั้งก็ไม่คิดที่จะหยุดทำเลยสักนิดนายเจิงจับได้ว่าทั้งสองแอบนัดกันเดินเล่นในสวนแถมยังทำท่าทีสนิทสนม ด้วยความโกรธจัดเขายืนกรานที่จะหย่าและฟ้องศาลแชร์ชพฤติกรรมความซามของทั้งคู่เมื่อนายเจิงขึ้นศาลเขาหยิบบันทึกการเจรจาของทั้งสามคนเพื่อเป็นหลักฐานสามารถได้ยินในบันทึกว่านายแซ่เจิงตะโกนใส่ภรรยาของเขาว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นเพียงการแก้ตัว ว่าเขาหรือพ่อของเขาเองน่าสงสารมากจนเลยเถิดที่จูบป,ปากกันแค่ปลอบใจกันปากแต่ปากไม่มีความหมายไม่รู้สิสองสาครั้งแล้วที่ผมอยู่บ้านตลอดช่วงที่มีโรคระบาดและผมรู้สึกแปลกๆชายแท่เจิงเผยว่าตอนทะเลาะกันครั้งแรกพ่อแนะนําให้เขาคืนดีกับภรรยาพร้อมระบุว่า เอาล่ะอย่าคิดมากยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธอย่าคิดมากโอเคไหมให้พ่อแนะนํานะเอาแบบนี้ให้โอกาสเธอสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ใช้เวลากับลูกโอเคไหมใช้เวลาใจเย็นๆและให้โอกาสเธอแต่หลังจากนายแซ่เจิงได้ยินคําพูดพ่อแบบนั้นก็พูดว่าผมไม่ต้องการครอบครัวที่มีความสุข ผมต้องการทำลายมันผมก็จะทำลายมันผมไม่อยากให้โอกาสเธอเลยจริงๆในบันทึกอื่นภรรยาของนายเจิงคุกเข่าลงเพื่อขอโทษแต่นายเจิงพูดว่าคุณคุกเข่าเพื่ออะไรไปกันเถอะไปด้วยกันจนกว่าจะได้เห็นคาตาอีกครั้งว่ากอดกันจูบก,กันได้มากกว่านั้นอีกบันทึกเป็นบันทึกของนายเจิงพูดถามพ่อว่าคุณทำไปกี่ครั้งแล้วอย่าบอกนะว่าเพิ่งเมื่อวาน พ่อตอบว่าสองครั้งในเวลานี้ซึ่งทําให้เขาอารมณ์เสียมากขึ้นจนตะคอ,อกว่ามาจับเมียกูทําไม้กอดเมียจูบเมียเพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาพ่อของนายเจิงแย้งว่าเพราะเขาเมาเล็กน้อยในวันนั้นเขาบ่นกับลูกสะพ้ายที่ระเบียงลูกสะพ้ายกอดเขาเพื่อเป็นกําลังใจให้เขาเพราะความรักใคร่ในครอบครัวไม่มีเรื่องส่วนตัวระหว่างชายหญิง ภรยาของเจิงเถียงว่าวันนั้นเธอตากผ้าที่ระเบียงและพ่อตาของเธอก็สูบบุหรี่ที่ระเบียงหลังจากดื่มเหล้าเพราะเขาเมาเขาจึงยืนนิ่งไม่ได้และก้มลงไปหาเธอและแตะแก้มของเธอดูสิเขายืนยันว่าเรากอดหรือจูบกันแต่จริงๆไม่ใช่แต่เขาไม่ยอมฟังคำอธิบายของฉันผู้พิพากษาสารแขวงนิวยอร์กพิจารณาคดีนี้ตามไฟล์วิดีโอที่ฝ่ายสามีให้มาและภาพถ่ายของภรยาและพ่อของเขา ที่เดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะและแสดงท่าทางสนิทสนมพวกเขาระบุว่าภรรยามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพ่อของเขาจริงๆในระหว่างแต่งงานและละเมิดสิทธิคู่สมรสพ่อถูกตัดสินให้จ่ายเงินปลอบใจแก่นายเจิง150,000หยวนหรือราว727,608บาทคดีทั้งหมดสามารถอุทธรณ์ได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ